ศาลอนุญาตให้สื่อพยานรับหลังจำเลยรวม4นัดนะคะในคดีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณฟ้องหมิ่นประมาทนายธริศเทงดิษกรณีกล่าวหาทุจริตก่อสร้างโรงพักทดแทนค่ะที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดสอบคำให้การและตรวจหลักฐานในคดีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและแกนนำกปปส.เป็นโจทยื่นฟ้องนายธริศเพ่งดิษอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กับพวกได้แก่บริษัทมติชนจำกัดมหาชนบริษัทข่าวสดจำกัดเป็นจำเลยที่1ถึง5ในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาจากกรณีเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคม2556โดยนายธาริศจำเลยที่1ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกล่าวหานายสุเทพขณะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงสัญญาโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทน396โรงพักจากประมูลรายภาครวมเป็นรายเดียวซึ่งเป็นการปฏิบัติโดยมิชอบทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยศาลได้อ่านคำฟ้องให้จำเลยฟังจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธต่อมาทนายความจำเลยได้แถลงขอนำพยานเข้าสืบจำนวน11ปากรวม4นัดและขอศาลสืบพยานรับหลังจำเลยเนื่องจากพวกจำเลยมีภารกิจจำนวนมากส่วนทนายความโจทก์ขอนำพยานเข้านำสืบจำนวน8ปากรวม4นัดซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วอนุญาตให้นำพยานเข้าสืบตามที่ขอและอนุญาตให้สืบพยานรับหลังจำเลยที่1ถึง5ได้โดยนัดสืบพยานโจทก์นัดแรกในวันที่14มีนาคม2560ในเวลา 9:00 น.ค่ะ